สวัสดีเพื่อนชาวทุกคนนะผมในคลิปนี้เป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปเมื่อวานนะครับก็วิเคราะห์เทรดต่อเลยนะครับคือถ้าใครที่ดูคลิปเมื่อวานนะจะเห็นว่าผมมีการเข้าเทรดไป2เทรดเนาะก็คือมันวันเดียวกันแหละแต่ว่าลงคลิปคนละวันนะครับเทรดแรกคือ l g p y อีกอันนึงคือเซลล์ทองคำนะครับซึ่งวิเคราะห์ไปฟังแล้วในคลิปเมื่อวานนะครับคลิปนี้เป็นคลิปต่อเนื่องจะเห็นว่ามีอีกเทรดหนึ่งที่ผมเพิ่งเข้าเมื่อกี้เลยอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว่าเฮ้ยผมจะหยุดเล่นล้วแต่ว่าจังหวะมันมาจริงๆเพราะนนั้นผก็ิงเข้าเทั ซึ่งก็ได้กําไรมานะครับประมาณ500เหรียญตอนนี้ผมปิดไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับเหลือประมาณครึ่งหนึ่งนะครับก็ปล่อยมันวิ่งไปถ้ามันขึ้นไปถึง DP ก็ได้กาไรเพิ่มเติมประมาณอีกสองพันเหรียญก็ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้นผมออกกำไรเข้าไป๋ไปแล้วแล้วก็เอสแลหน้าไม้ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะคอยฟังว่าเข้าเพราะอะไรทำไมถึงกล้าเล่นทำไมถึงเก็บกําไรสั้นจังและกระบวคลคิดไม,ม่เป็นยังไงถ้าอยากรู้แนะนําว่า ฟังให้จบนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบลเกอร์เอนะครับโบลเกอร์ฟอร์เร็กระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุกยี่สิบสี่ชัคร มาได้เลยน,นั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วน,นั่นเองการันตีจากเส้นนักเรียน1000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่า,ลามีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3าทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดสดเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บห้าปนอกหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่เนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็ กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ mj o boy ด้วยน,นั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ,บ forex ต่างนานานั่น,นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเทรดนี้คอนเซปต์มันไม่ได้ยากเลยนะจริงทุกเทรดผมอ่มันไม่ได้เป็นเทรดที่ยากเลยนะครับนานๆทีถึงมีเทรดที่มันยากนะครับแต่ว่าเทรดนี้บอกได้เลยว่าเรียบง่ายตามโครงสร้างราคา price section ทุกอย่างนะครับก่อนอื่นเลยเทรดนี้มันอิงจากในเรื่องของ volume นะ แล้วก็ในเรื่องของไทา์เฟรมเล็กคอนเฟิร์มนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างเราต้องมาไล่จากไทม์เฟรมใหญ่ก่อนเลยนะครับถ้าเรามาดูในส่งของไทม์เฟรม4ี่ชั่วโมงหรือแม้กระทั่งเดลี่นะเราจะเห็นว่าราคาตอนนี้มันวิ่งขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับต้องมาดูในเรื่องของเทนก่อนถูกไหมคำถามคือตอนนี้ครับเทนมันคืออะไรคำตอบคือราคามันไซด์อยู่ในกรอบถ้ามันทะลุไปทางไหนเทนไปทาง,งั้นเพราะนั้นผมถามว่าตอนนี้มันคือเทนอะไรครับราคาไซด์เวย์มาทะลุขึ้นมาปุ๊บก็คือเทนขาขึ้นเทนขาขึ้น,นาาต้้องงวิ่ขึน กับตัวลงวิ่งขึ้นกับตัวลงวิ่งขึ้นอันนี้คือคอนเซปต์แรกมาดูดูสี่ชั่วโมงถามว่าเป็นอย่างนั้นจริงไหมเป็นจริงจริงครับขออนุญาตวงใหม่นะครับวาดใหม่ปึ๊บตรงจุดนี้เราเห็นว่าโครงสร้างมันเป็นไงครับมันไซด์เวย์มาก่อนถูกไหมตามทางเฟรมสีชั่วโมงนะครับแล้วก็มีวิ่งขึ้นมากับตัวลงวิ่งขึ้นกับตัวลงวิ่งขึ้นต้องเป็นแบบนี้ถูกไหมซึ่งถามว่าโครงสร้างราคามันง่ายไหมง่ายครับก็จะเป็นหน้าตัานี้นเลยถ้าผมเอาแค่ดูกราฟเส้นให้ดูนะครับก็จะเป็น ลงขึ้นลงอย่างนี้ไปเรื่อยๆถูกไหมก็เหมือนกันเลยเพราะฉนั้นตรงนี้เราก็เห็นว่าอืมราคาเนี่ยมันขึ้นมาได้นะมันมีการทําโครงสร้างราคาละนะครับไม่ต้องดูตรงไหนไกลก็ได้ผมชอบบอกว่าอะไรครับให้ปิดให้หมดถูกไหมปิดเลยแค่นี้พอนะครับราคาทําอะไรอยู่วิ่งขึ้นกับตวลงต้องไงฮะต้องขึ้นต่อเพราะฉะนั้นจุดที่ผมเข้าบายเมกเซนไ,ไม้ผมเข้าบายเมื่อมันราคาทุนต้านแค่นั้นเองง่ายๆนะครับแต่ถามว่าทําไมถึงกล้าเล่นเทรดเนี่ยผมกด10ล็อตนะนะครับจะเห็นว่า ตอนนี้ปิดไปละเจ็ดล็อตเหลืออีกสามล็อตปล่อยมันวิ่งไปถ้าถึง DP ก็ได้ข้างบนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะเทรนนี้นะครับดูจาก3 0มสิบนาทีก็ได้ก็เห็นว่าโครงสร้างราคามันก็คือพื้นฐานเนาะขึ้นไปทาจุดไม่เปลี่ยนเทรนออมาเล็กน้อยเราสามารถเซลล์จุดนี้ลงมาได้นะตอนที่ราคามันเปลี่ยนเทรนลงมานี้เพิ่มเติมให้นะครับคือโครงสร้างเวยอย่างงี้ครับขึ้นลงขึ้นลงขึ้น,น,นถ้ามันจะขึ้นต่อมันต้องห้ามทะลุแนวรับถ้าทะลุรับปุ๊บคือเปลี่ยนเทรนเพราะฉะนั้นจุดนี้ก คือเปลี่ยนเทนเราสามารถเล่นส่วนเทนลงมาสั้นๆมูฟนี้ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันดันมีการเปลี่ยนเทนอีกรอบหนึ่งคือกลับตัวขึ้นอีกรอบหนึ่งจังหวะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นนะครับวิ่งขึ้นต่อแบบนี้เพื่อขึ้นต่อเพราะฉะนั้นตอนนี้โครงสร้างคือเทนขาขึ้นอยู่ผมก็เลยคิดว่าเออมันจะขึ้นต่อได้แต่มันเข้าเทรดไม่ได้ครับข้อหลักการหนึ่งที่เราควรจําไว้ถ้าเราจะเข้าเทรดให้มันชนะนะครับคือเราต้องรอราคาปิดทิศทางที่เราต้องการก่นกอนหมายความว่าอะไรสมมติราคาวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นนะครับ ถ้าเราจะหาจังหวะ buy follow t r e n ครับเราจะไม่เข้า buy จุดนี้เมื่อราคามันปิดเป็นแท่งสีแดงไม่ครับเราจะต้องรอให้ราคามัน c o n f i r มแนวรับปิดเป็นแท่งสีเขียวก่อนหรือเป็นสีอะไรก็ได้แต่คือปิดเป็นนเฟ f i r มแนวรับก่อนแล้วเราค่อย buy จุดนี้หวังให้ราคามขึ้นแต่จะเห็นว่าอันเนี้ยโครงสร้างก็เหมือนกันนะครับข,ข,ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงผม buy จุดนี้ถูกไหมแต่ผมไม่ได้รอแนวรับครับผมเข้า buy เลยถามว่าทําไมาถึงกล้าเข้าคาตอบคืออย่างที่บอกว่ามันมี c o n f i r มจาก time f ฟรมเล็กนะฮะเรามาดู15นาทีครับนี่ เราจะเห็นว่า15นาทีครับมีหนึ่งในแพทเทิร์นที่ผมสอนให้ประจำก็คือในเรื่องของรีเจคชั o นนะครับรีเจคชันคืออะไรครับคือการที่ราคาเนี่ยทิ้งไส้ายาวไว้พยายามจะวิ่งลงไปอีกฝั่งหนึ่งแต่ลงไม่ได้มีการทิ้งไส้ยาวไว้แล้วปิดแบบนี้เหนือแนวรับบงบอกว่าราคาจะขึ้นต่อนี่คือคอนเฟิร์มอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าเฮ้ยมันจะขึ้นได้มาดูทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงยิ่งสวยเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าราคามีการทะลุแนวต้านขึ้นมาแล้วโครงสร้างก็เเหมมมือนนนดิถ้้ขขึึลง ลงขึ้นนะครับก็เหมือนกันขึ้นลงขึ้นลงขึ้นถามว่ามีลงยังไงมันมีลงในทาวฟรมเล็กถูกไหมแต่หนึ่งชั่วโมงเฉดมันเป็นแค่การทิ้งไส้แตะไส้ไว้ในโซนก็ได้เหมือนกันนะครับไส้ตรงนี้ได้เหมือนกันก็คือการรีเทสโซนเพื่อขึ้นต่อเพราะนั้น1ชั่วโมงขึ้น15นาทีมีรีเจกนะครับสชั่วโมงขึ้นเดลี่ขึ้นทุกทาวฟรมขึ้นมีแค่ส0มนาทีที่ไม่ได้มีคอนเฟิร์มถามว่าเราจะเล่นไหมเล่นได้ครับถูกไหม แค่30มนาทีมันไม่ได้คอนเฟิร์มให้เรานะฮะมันต้องการจะไปเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดเราไม่อยากเสี่ยงก็ออรอเลยครับก็รอมันปิดแท่งแบบนี้เราค่อยบายจุดนี้ได้ไหมเมื่อมันปิดแท่งได้ SL ตรงไหนตรงนี้แล้วก็ทีพีหนึ่งก็ประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าผมอะรีบนะครับอยากเข้าก่อนเพราะว่าเห็น15บนาทีมันรีเจ็คมาละก็เลยเข้าแต่จริงต้องเข้าจุดนี้นะผมเข้าเมื่อมันปิดแท่งเลยนะถ้าผมจำไม่ผิดผมเข้าจุดนี้เลยแต่ว่าค่าสเปรดนะครับเขียนว่าโอ้โหสเปรดทางมากประมาณ3นะครับก็ มันได้มาเปิดจุดนี้ก็ตามนั้นนะครับเข้าบายไปตอนนี้ได้กําไรแล้วมา500เหรียญเข้ากระเป๋าเอสแอลหน้าไม้ไปละปล่อยที่เหลือวิ่งไปนี่ก็อีกหนึ่งในหนึ่งนะครับคืออย่างนี้ครับถ้าบางคนถือเทรดไม่ทนนะแต่ถือซับล็อตทนวิธีการแก้คืออะไรครับถ้าสมมุติเราเข้า1ล็อตถูกไหมแล้วราคานะครับวิ่งไปได้1ตอนน่อ1นให้เอา TP ออกก่อนนะอย่าไปตั้ง TP ครับหรือ10บป,ปก็ได้เสร็จแล้วเนี่ยให้เราทําอะไรครับให้เราปิดครึ่งหนึ่ง วิธีการปิดครึ่งหนึ่งครับไม่ได้ยากเลยสมมติตรงนี้นะผมค้างอยู่3ล็อตถูกไหมถ้าผมจะปิดนิดนึงนะครับเราคลิกขวาอันนี้ผมสอนให้เลยนะคลิกขวากดคําว่า modify ครับเสร็จแล้วนะครับเปลี่ยนตรงนี้เป็น market execution ถ้าเป็น m v c ไม่ได้เขียนว่า instant execution หรือไม่ก็ instant order นะครับกดไปเลยแล้วเราก็ใส่ไปครับสมมติเราจะปิดครึ่งหนึ่งก็ไปหาเอามันเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งของ3ล็อตคือเท่าไหร่ครับ1.5ถูกไหมแต่ผมจะไม่ปิดนะผมจะปล่อยอันนี้ผมจะปิดให้ดูเฉยๆะเดี๋ยวดศูนย์ไซต์งรงนี้นะครับ มันจะเหลือ2.99ลองดูนะกดบายปึ้งเห็นไหมฮะนี่คือการปิดเทรดบางส่วนปิดเทรดครึ่งหนึ่งอะไรก็ว่าไปนะเพราะนั้นจุดนี้สมมุตินะเราได้หนึ่งต่อหนึ่งแล้วแต่เราไม่อยากปิดหมดเราปิดไปก่อนสัก80%ของโพซิชันครับแสดงว่าตรงนี้ถ้าเราปิด80%เหลือเท่าไหร่เหลือ0.2ถ้า0.2มันวิ่งขึ้นมาบิกประมาณ100เปบเราจะได้กําไรเพิ่มเยอะมากนั่นคือวิธีการแก้ที่ใส่ถือ TP ไม่ทนนะครับเป็นอย่างนี้บ่อยจะเห็นว่าทุกครั้งที่เราถือเนี่ยเฮ้ยมันววิ่งไดงได้้ ครั้งหน้าเราก็จะมีความมั่นใจในการเข้าเทรดมากขึ้นนะครับนี่คือวิธีการเข้าเทรดง่ายๆเนาะแต่ถามว่าเฮ้ยถ้าเกิดขี้เกียจวิเคราะห์อย่างนี้ทำยังไงได้บ้างครับโคดนะครับคำตอบคืออะไรครับนี่ตอนนี้ผมเปิดขายสัญญาณ i n d i c ล t o คตรงนี้ให้แล้วนะครับจะเห็นว่ามีจังหวะให้เล่นบ่ายมีจังหวะให้เล่นบายฟอลโลบายได้ถ้าเกิดเราขี้เกียจวิเคราะห์สามารถใช้ตัวนี้ได้ซึ่งผมมีขายให้แล้วนะครับถ้าสนใจ ฟังต่อได้เลยครับสำหรับคนที่สนใจอิเตอร์ตัวนี้นะครับถามว่าผมมีขายให้ไหมคําตอบคือมีนะแต่ว่าผมไม่ได้ขายเป็นการให้ไฟล์อิเตอร์ไปใช้เองไม่ใช่ครับแต่เป็นการรับสัญญาณผ่านกลุ่มเทลมเล gram เหตุผลที่ผมไม่ขายไฟล์ไปให้ไปใช้ติดตั้งใช้งานเองเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีบางท่านนะครับบางกลุ่มนะครับมีการแครกเข้าไปแล้วก็ไปขายต่อซึ่งผมคิดว่ามันไม่เวิร์กนะครับจุดนั้นเพราะว่ากว่าจะพี่ผมจะทําตัวนี้ไม่ได้ทดสอบมาใช้เวลาเป็นปีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมไม่ขาย นะครับแบบเอาให้ไฟล์ให้แต่ถ้าอยากได้ใช้งานนะครับก็จะเป็นการใช้งานแบบนี้แหละคืออินดิเคเตอร์เหมือนกันนะครับส่งรูปภาพมาให้ดูสัญญาณมาแล้วนะจุดนี้นะเฮ้ยจุดเดียวกันนะเข้าเซลสินะครับตรงจุดนี้ก็จะมีบอกให้คือมันคือสัญญ,ญาณจากอินดิเคเตอร์นั่นแหละแต่ว่าแค่เราไม่ได้ไฟล์ไปเราได้สัญ,ญญาณมาผ่านกลุ่มเทเล gram แล้วก็ไปนั่งดูกราฟเอานะครับใช้งานเหมือนกันเลยสำหรับคนที่อยากใช้งานจริงๆริก็สัญ,ญญาณนะครับจะมีให้ทั้งหมด4คู่เงินเนาะก็จะมีทองคำนะครับมี GBPJPY GB เอริจพวายแลวก็ยูเอสีซึ่งบางคนถามว่าทำไมมีแค่4คู่ล่ะคําตอบคือจริงๆแล้วในการเทรดฟอเร็กซ์คุณพี่เราไม่ต้องใช้คู่เงินเยอะถูกไหมจริงจริงนะเราเทรดแค่คู่เดียวให้เก่งก็ได้เงินแล้วถูกไหมครับอย่างทองคําผมเทรดเดียวได้เท่าไหร่800เหรียญจีเจพีได้เท่าไหร่ได้พันเหรียญบางคนเทรดเป็นสิคู่เงินยังได้ไม่เท่าผมเลยก็มีนะครับหรือบางคนเขากดเทรดเดียวได้ทีหนึ่งสี่ห้าล้านก็มีใช้แค่คู่เดียวก็มีเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเทรดเยอะครับเราเทรดแค่คู่เงินที่มันดีๆก็พอ นี่คือผมคัดมาให้แล้วส่วนใหญ่จะเป็นทาวเฟรม30นาทีนะครับแต่ว่าเราสามารถไปคัดแยกเขาได้ว่าเฮ้ยเราจะดูทาวเฟรมไหนเพิ่มเติมนะครับได้เหมือนกันย้ำอีกรอบนึงบางคนไม่เข้าใจเข้าใจผิดว่าเฮ้ยมันคืออะไรกันแน่มันคือสัญญาณหรือเปล่าไ,ไม่ใช่ครับมันก็คือสัญญาณจากอินดิเคเตอร์นั่นแหละคืออินดิเคเตอร์เลยนะครับแต่ว่ามาส่งให้ในเทเล gram นะครับเป็นสัญญาณจากอินดิเคเตอร์เน้นสกอรปิ้งเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่ก็ประมาณ10-20ปิ๊บ หรือจะลันเทนอย่างนี้การาฟไม่มหงิกก็ได้แต่ว่านานๆทีไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยทุกครั้งนะครับนานๆทีถึงจะเล่นได้ควรใช้ควบคู่กับความรู้เทดที่มีในการเทดการาฟด้วยนะฮะนี่ผมต้องเตือนก่อนเลยถ้าแบบมือใหม่เข้ามาดูแล้วให้ตื่นเต้นจังเลยสัญญาณมาันมากดเซลล์ให้งานจะได้คือสิ่งที่เป็นหลุมพางที่คนอื่นๆเนี่ยเขาทําขึ้นมาเพื่อหลอกแต่ผมไม่เคยหลอกอยู่แล้วนะครับผมต้องการที่จะพูดความจริงก็คือว่าเฮ้ยถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องการเทดการาฟเลยเนี่ยไม่แนะนําให้ใช้นะเพราะว่าอะไรครับ เพราะอินดิเคเตอร์มันเชื่อถือไม่ได้ร้อเปอรเตราต้องมีการดูควบคู่กราฟเปล่าด้วยนะครับสมมติอย่างเงี้ยถ้าเกิดเรามาเล่นช่วงเนี้ถ้าเรามีความรู้ว่าเฮ้ยราคามาันคือเทนอะไรเซลลงมาได้ไหมเบรกแตล,ลงมาเฮ้ยเซลได้ก็เล่นนะครับเซลได้ไหมได้มันยังเทนขาลงอยู่เซลต่อเนื่องๆไหมทุนลร์มาได้ก็ได้ถ้าเราเข้าใจแบบนี้มันก็จะเล่นง่ายแต่ถ้าเกิดเราไม่เข้าใจครับเราทาอะไรครับเราเล่นทุกช่วงอ่ะอย่างเงี้ยมันก็มีช่วงเสียถูกไหมช่วงที่มันเป็นไซด์เวทถ้าเราไปฝืนเล่นเป็นไงครับเลเท ช่วยราคาเปลี่ยนเทนเลนได้ไหมได้เปลี่ยนทอนงมาได้ไหมได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในโนเทเนไปเลยอย่างเงี้ยได้ไหมก็ไม่ได้ก็ต้องมีความรู้ประกอบด้วยนะครับเพราะฉนั้นกินเชื่อตัวนี้ก็เหมาะผลที่แบบเฮ้ยอาจจะเรียนคอร์สผมมาแล้วหรือมีความรู้พื้นฐานบ้างแล้วสามารถใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีความรู้เลยถามว่าได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรครับ นี่คือสิ่งที่จะรับนะครับผมเมื่อทำการสมัครใช้งานนะครับ1ึ่งคือเข้ากลุ่มแจกสัญญาณอินดิเคเตอร์นะครับ2คลิปสอนการใช้งานสัญญาณแบบละเอียดว่าต้องสมัครยังไงเข้ากลุ่มยังไงเริ่มต้นยังไงนั่นเองครับแล้วก็3คือคลิปวิดีโอสอนนะครับอธิบายการดูหลักการในการเข้าเทรดบวกสอนเทรดเบื้องต้นซึ่งก็อย่างที่บอกว่าผมอยากทุกคนเนี่ยเทรดไม่พึ่งพาอินดิเคเตอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องวิเคราะห์กับสิ่งที่เรารู้ด้วยเพราะนั้นถ้าใครที่เป็นมือใหม่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผม,มีสอนนตรง้้ใหว่้ย เราดูเทนยังไงดูลับตาอยังไงดูต้องจุดไหนเล่นหรือไม่เล่นดูยังไงมือใหม่ใช้งานได้แน่นอนแต่ก็แนะนําว่าให้เราเนี่ยดูการสอนผมไปเข้าใจก่อนแล้วค่อยไปเทดไม่ใช่เห็นสัญญาณมาแล้วกดเลยมันโอกาสเสียเยอะนะถ้าเป็นคนที่มีความรู้อยู่แล้วตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเสริมไปไม่ต้องมาเรียนก็ได้เนาะแต่ว่าผมมีสอนให้อยู่แล้ว ไม่ต้องห่วงคือคำถามที่ผมว่าหลายท่านน่าจะมีคําถามนะครับคือสมัครอย่างไรสมัครเข้ากลุ่มนี้นะครับผมจะคิดเป็นรายเดือนนะครับตอนแรกคิดว่าจะขายแบบตลอดชีพเลยแต่ผมคิดว่ามันคงไม่เวิร์กเท่าไหร่ก็เลยเอาเป็นรายเดือนละกันคือถ้าผมขายตลอดชีพเลยราคาไม่ต้องสูงแบบ5 6 0 0 0แน่นอนแต่ผมคิดว่าเฮ้ยราคาเอาให้คนจับต้องได้ดีกว่าก็อยู่ที่9ก้าร้อยเก้าบาทต่อเดือนนะครับตกวันละประมาณ30บาทก็คิดว่าข้าวแกงหนึ่งมื้อแต่ข้าวแกงเนี้ยเป็นข้าวแกงที่เราอาจจะไปกินข้าวแกงอีก10มื้อก็ไดเเพรราาาะว่าาสาาามรถเเเข้เท้ทดไนนั่นอง บ,บางคนบอกโหแพงจัง900บาทต่อเดือนนะครับคือมันไม่ได้แพงเลยนะครับราคานี้เนาะก็อย่างที่บอกว่าตกมาแล้วประมาณ30บาทเองลองดูก่อนสักเดือนหนึ่งนะครับถ้ารู้สึกว่าไม่ใช่ก็ตกลา30บาทถ้ารู้สึกว่าใช่นะครับบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอย่างเช่นถ้าเราเจอช่วงแบบนี้นะผมบอกได้เลยว่าสนุกแน่ สัญญาณมีมาบ่อยไหมคําตอบคือขึ้นอยู่กับสภาพตลาดนะครับปกติจะมีเกือบทุกๆ1นถึงสชั่วโมงเนาะก็เรามี4คู่นะครับจริงๆเนี่ยมันจะมาทุก3 0มนาทีนะเพราะว่ากราฟถ้ามันมีจังหวะให้เล่นมันก็จะเด้งทุก30มสนาทีอย่างเช่นจุดนี้เห็นไหมเก้าโมงครึ่งก็มีมา9ก้าโมงครึ่งก็มีมาแต่ก็ไม่ได้มีตลอดขึ้นอยู่กับจังหวะมันด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณนี้เกือบๆหนึ่งถึงสามชั่วโมงมีตลอดแต่มีให้ทุกวันแน่นอนแต่เข้าเทรดได้ไหมอันนั้นอีกเรื่องนน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 นึงงงเเ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 พรรราาาาาะะวว่่่่่่อออออยยทททททีีบทีบ,บกกกจจจุุุ้้้้ดดไไไมมมััััซลลตตป็ ซึ่งหาจุดเข้าเทรดได้ง่ายๆอยู่แล้วถ้าสนใจเข้ากลุ่มแจกสัญญาณนิเคือตัวนี้นะครับโปรโมชั่นปกติอยู่ที่2,599ต่อเดือนนะแต่ว่าผมลดให้นะครับตอนรับเกือบๆจะปีใหม่แล้วแล้วก็เป็นการเปิดครั้งแรกด้วยเปิดตัวครั้งแรกนะครับลดเหลืออยู่ที่999บาทต่อเดือนนะครับเป็น s ับสคริปชั่นรายเดือนนะยับตรงนี้นิดหนึ่งเนาะแล้วก็มีสอนกระใช่ไหมเบื้องต้นให้นะทาวิธีเข้ากลุ่มอย่างละเอียดนะครับตรงนี้มีสอนให้หมดเลยถ้าสนใจเข้ากลุ่มครับติดต่อมาได้เลยที่ไ o นับผมดียแอดด้วยนะก,กม นะครับรบกวนพิมพ์มาตามนี้ไป,ไปเลยจะได้รู้ว่าสนใจอะไรต้องการที่จะคุยอะไรกับแอดมินนั่นเองนะครับถ้าไม่ทักมาตามนี้ก็จะคุยกันนานหน่อยถ้าพิมพมาตามนี้โอเคง่ายเลยเฮ้ยโอเคสนใจเข้ากลุ่มมือใหม่ใช้ได้มีอสอนให้มือกลางใช้ดีนะครับเป็นคอนเฟิร์มเสริมในการเขา้าเทรดได้เนาะถ้าสนใจครับไลน์ตรงนี้ต่อมาได้เลย,เลยหรือสแกนเคิลโค้ดตรงนี้ก็ได้นะครับเราทักมาว่าก้าวก้าแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในกลุ่มครับผมสวัสดีครับ